สดีครับผู้ฟังทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ Live Up Gamer Podcast เล่าข่าวสารประจำสัปดาห์กับผมรัสซัดเช่นเคยนะครับแล้วก็อีก2ท่านเหมือนเดิมครับคุณนุกและคุณซันเว้าครับสวัสดีครับเย้ค่ะเย้เรากลับมาแล้วสวัสดีครับตอนนี้ก็เราหายไปอีก1สัปดาห์โดยไม่ได้แจ้งก็ต้องฮะทำไมคุณอู้ทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเราจะได้ฟังไงว่าคือด้วยความที่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามี3ทัวร์นาเมนต์ชนกันทำให้แบบไม่สามารถที่จะอัดพอดแคสต์ได้จริงๆยังไงต้องขออภัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกครั้งทุกคนทุกคนด้วยนะครับครับผมรู้สึกไม่ดีไงรู้สึกไม่ดีเลยตื่นเต้นหลาใช่ เรารู้สึกแย่มากเลยอ่ะปล่อยผู้ฟังไม่ได้ฟังพวกเราตั้งอาทิตย์นึงอ๋อเกียดจ้ะยังไงก็มาเริ่มต้นกับข่าวแรกของช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันเลยนะครับกับเกม Fortnite ครับ Fortnite ก็เพิ่งอัปเดตคอนเทนต์ใหญ่ที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนซีซั่น4ใช่ครับโดยปกติแล้ว Fortnite ก็จะอัปเกมเป็นคอนเทนต์เป็นซีซั่นเนาะครับผมเกมคอนเทนต์ใหญ่ๆเป็นซีซั่นไปซีซั่นละ3เดือนนะครับคือก็ต้องบอกว่าซีซั่น4เนี่ยเป็นธีมที่ทางตัวของ Epic Game เนี่ยยัดตัวของกิมมิกมาไว้สักพักนึงแล้วในเกมเป็นเหมือนอีสเตอร์เอ็กใช่ก็คือมันมีอุกกาบาตมีเหมือนมีดาวตกอ่ะมีดาวหางมีดาวหางมาในเกมคนก็งงกันว่ามีโทรโขแบบเคยกล้องส่องดวงดาวอะไรอย่างงี้ดีก็มาตั้งใช่แล้วธีมของซีซั่น3อ่ะมันออกแนวแบบสเปซไงแบบอวกาศแล้วพอแบบมีเฮ้ยมีดาวหางไปเลยมาดาวตกปะวะอะไรอย่างงี้สรุปได้ในซีซั่น4เขาก็เผยมาก็คือตัวของอุกกาบาตในชนโลกอ่ะนะนะครับแล้วก็มันมีสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกลงมาด้วยนะซึ่งมันไปตกที่ดัสซี่ดีโปก็คือเป็นโกดังเก็บของเก่าแหว่งไปครึ่งนึงนะครับผมก็คือเป็นแคลสไซต์ที่ใหญ่ที่สุดจริงมันไม่ใช่มีแค่ตรงดัสซี่ดีโปหรอกมันก็เป็นจุดเล็กๆหลายๆที่ด้วยใช่นะฮะมันจะมีอยู่หลายที่เลยนอกจากจะมีอุกกาบาตตกธรรมดาเนี่ยก็คือเป็นรูเบอร์เลยนะครับรูใหญ่สุดก็คือที่บอกแหละที่ดัสซี่นะครับเห็นแบบเปิดแมปไปแล้วเห็นเป็นรูดำๆเลยแต่มีที่พิเศษกว่านั้นคือในบริเวณที่มีอุกกาบาตเนี่ยมันจะมีเศษอุกกาบาตเศษหินที่มาจากเอเลี่ยนมันเหมือนหินพลังหินพลังมันหินพลังอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งคนที่กดใช้จะเหมือนแบบมีพลังเหนือมนุษย์โดยที่จะโดดสูงมากๆกว่าปกติแล้วก็จะลงจากที่สูงแล้วไม่เจ็บเหมือนโลกาวิตี้อ่ะช่วงขนาดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าก่อนใช้ก็ระวังด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใช้แล้วอันหนึ่งคือเสียงดังอย่างที่สองคือรู้สึกว่าเพื่อนผมเคยใช้แล้วมันหมดกับอากาศนะครับก็ตกมาคอหักตายนะครับผมก็มีเหมือนกันนะครับมันก็จะอาฮาฮาหน่อยนะครับก็มีเทคนิคมาฝากกันนิดนึงแล้วกันสำหรับในเจ้าฮอปสโตนนะฮะก็คือเวลากดใช้มันสามารถเล่นกับพวกคอมโบต่างๆได้มากมายหนึ่งฮอปสโตนเนี่ยทำให้โดดสูงได้เยอะมากทำให้สามารถมีมุมมิติการเล่นฟอร์ตไนท์ที่แปลกจากเดิมไปเลยนะครับผมแล้วก็มีคอมโบคู่กับอิมพัลส์บอมหรือว่าระเบิดเด้งนะครับที่เรารู้จักกันก็คือปาอิมพัลส์บอมแล้วระเบิดโดดโคตรสูงมากนะครับผมเคยมีผู้เล่นเคยทำไม่ดูก็คือโดดปุ๊บช็อตกันจากข้างบนโบ้งหัวแตกเลยนะครับผมก็เป็นเทคนิคที่ใครที่ไปเดินเล่นโดยเฉพาะกับ Dusty Depot เก่าเนี่ยก็ระวังหัวนะครับผมนะเพราะว่ารถแม่งผ่านตรงนั้นแบบบังคับผ่านเลยอ่ะมันผ่านเยอะด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือตรงนั้นเหมือนแบบคนลงกันเยอะช่วงนี้เพราะว่าอยากรู้มันเป็นจุดสนใจจุดสนไม่สนใจจุดสงครามนะครับผมมันลงกันเหมือนพิธีเดียวอ่ะช่วงมันมีอยู่ช่วงนั้นที่ซีซั่น4มันเปิดมาแล้วทิวทาวเวอร์นี่เงียบใช่เพราะมันไม่ผ่านนั่นแหละมันไม่ค่อยผ่านเลยนะเพราะรถเหมือนบังคับผ่านตรงกลางอ่ะใช่แล้วดัสตี้ดีโปมันอยู่กลางแมปอยู่แล้วนะช่วงกลางๆมันก็เลยจะเป็นจุดสัญจรนะครับของคนนะฮะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมครับแล้วก็ส่วนทีมในรอบนี้ก็จะออกแนวเป็นซุปเปอร์ฮีโร่กับซุปเปอร์วิลเลนก็คือมีตัวฮีโร่กับตัวไวร้ายมาด้วยนะครับผมก็ทีมจะค่อนข้างเท่ๆหน่อยเป็นชุดเกาะคล้ายๆกับเกาะเอ็กโซกับเกาะเอ็กโซไม่ใช่เกาะวงเกาหลีนะครับดักไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีคนเล่นนะฮะคือเกาะเอ็กโซติกอ่ะก็เหมือนแบบพวกเกาะที่ทำให้แบบดูซูเปอร์ฮีโร่ใส่กันแอบเหมือนไอรอนแมนอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมนะก็หลายๆอย่างก็เรียกว่าดีมากเลยนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับผมใน Fortnite Season 4นะครับผมก็ข่าวต่อไปก็เป็นในส่วนของ Overwatch ค่ะครับก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประกาศใหญ่จาก Overwatch เกี่ยวกับเรื่อง eSportประจำปีหรือว่า Overwatch World Cup นั่นเองครับเย้มาแล้วนะที่ไทยนะหลายคนเผื่อไม่รู้อีกครั้งนึงนะฮะก็คือมีแข่งที่ไทยด้วยสถานที่ยังไม่ประกาศไปเดาเอาเองนะครับผมใช่ครับก็ Overwatch World Cup ก็เพิ่งจะประกาศลิสต์24ประเทศที่ได้เข้าร่วมแข่ง
เขาเรียกว่ารอบคัดเลือกเนาะคุณรู้ว่าไทยโชคดีเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยสกิลเรตติ้งบ้านเราไม่ถึงโกเฮดไม่ถึงเกณฑ์จริงเหรอไม่ถึงท็อป24ไม่ถึงท็อป24อ้าวแต่ว่าใช้สิทธิ์เจ้าบ้านก็เลยได้ไม่งั้นไม่ได้แล้วจ้าหลุดแล้วเพราะว่าคนไทยเหมือนไม่ค่อยชอบเล่นคอมเพทิทีฟไงชอบเล่นแบบแคชชวลอะไรช่วงนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอง 3,900 กว่าๆนิดๆอ่ะใช่ๆอ่ะว่าไงต่อครับก็ลิสต์24ประเทศที่ได้เข้าร่วมแล้วก็บอกแล้วว่าจะจัดแข่งกรุ๊ปสเตจที่ประเทศไหนกันบ้างโดยที่แต่ละกรุ๊ปมียังไงบ้างอยากให้คุณนุ๊กเป็นคนบรรยายนะครับครับผมเผื่อมีกรุ๊ปที่น่าสนใจก็ลองอันอะไรกรุ๊ปที่น่าสนใจเหรอคะกรุ๊ปเซาท์โคเรียเลยค่ะอันนี้ดุเดือดมากครับเป็นกรุ๊ปแรกที่เราเห็นในเว็บเลยนะแน่นอนคือมีเกาหลีใต้อันนี้ดุมากๆยังไงเขาก็ต้องได้แน่นอนแล้วก็มีรัสเซียเนาะที่ช่วงนี้ก็ยังดูโอเคอยู่ครับต่อมาค่ะก็เป็นยูไนเต็ดสเตทค่ะอเมริกานั่นเองก็จะมีพวกทีมแคนาดาเนาะมีทีม USA ซึ่งแคนาดาเนี่ยเขาก็มีผู้เล่นใน Overwatch League มากมายหลายคนอยู่แล้วเนาะอย่าง XQC อย่างเงี้ยขวัญใจประชาชนก็อาจจะติดด้วยก็ได้ค่ะไม่แน่เนาะแต่ผู้เล่น USA นี่ค่อนข้างเยอะมากนะมีแต่เขาต้องแบ่งให้เหลือแค่6คนยังไงเลือกยากอ่ะก็ขึ้นอยู่กับคอมมิตี้ของเขาแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นครับผมต่อมาค่ะเป็นฟรานซ์เนาะเป็นฝรั่งเศสก็จะมีทีมฝรั่งเศสแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ที่เหลือเนี่ยก็ยังดูจะรอดหรือเปล่าก็มีอังกฤษแล้วมีเยอรมันมีเนเธอร์แลนด์โปแลนด์อิตาลีซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรรีเจียนที่ยังดูเฉยๆอ่ะยังไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นอะไรมากมายในไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายผู้เล่นก็น้อยอะค่ะในโอเวอร์วอตลีกอ่ะอันนี้ก็ยังดูแบบโอเคต้องเป็นของฝรั่งเศสแน่ๆใช่ครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มประเทศไทยครับกลุ่มประเทศไทยนี่ที่น่าสนใจก็น่าจะต้องออสเตรเลียสวีเดนอย่างนี้จีนมองแง่ดีคือเดี๋ยวจะได้เห็นพวกซุปเปอร์สตาร์มาเล่นในบ้านซุปเปอร์มากันเยอะแบบน้ำตาจะไหลจะดีใจหรือเสียใจดีอันนี้ไม่รู้ละแต่ทั้งดีและไม่ดีแล้วกันแต่ผมว่ามันจะแบบดึงให้แบบรอบๆเอเชียนี่น่าจะอยากมาดูกันนะเพราะว่ามันจะแบบตัวท็อปๆทั้งนั้นเลยอะคือออสเตรเลียมานี่ก็โอ้โหออร่าความหล่อนี่กระจายพุ่งๆๆเลยนะสวีเดนนี่ก็เอาเรื่องนะสร้างความมุ้งมิ้งอ่ะน่ารักเรามาลองวางกันเรื่อยๆมั้ยว่าใครจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเต็งเหรอตัวเต็งเหรอตัวเต็งแบบอันดับ1ประจำกลุ่มเริ่มจากเกาหลีกันสเตทเกาหลีแน่นอนอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสิร์ฟอันเนี้ยเกาหลีมาแน่ครับก็สเตท2 USUS USA แหละอเมริกาอย่างเงี้ยต้องให้เขาอ่ะเพราะว่าอเมริกาก็เก่งอยู่นะโอเวอร์วอตลีกแต่ละคนนี่ก็เด็ดๆทั้งนั้นเลยใช่ครับแล้วก็ไทยไทยเนี่ยยากสุดไม่จีนก็ออสเตรเลียสวีเดนคือเขาก็เก่งแต่ก็ยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่ว้าวคิดว่าจีนคือเราเห็นฟอร์มโอเวอร์วอตลีกในของจีนมันมีอยู่ทีมเดียวอ่ะเออมันวัดอะไรไม่ได้มีทีมเดียวตอบยากไงเหตุผลอะไรที่เขาเหมือนแบบไม่ส่งทีมจีนเพิ่มมันคนจีนอาจจะเล่นโอเวอร์วัดน้อยด้วยแหละส่วนหนึ่งนะเป็นไปได้ก็ถ้าเป็นไต้หวันได้เยอะใช่ใช่แล้วมีโอกาสไหมที่แบบจีนจะไม่ติดมีโอกาสไหมก็ไม่แน่นะไม่แน่แต่ว่าประเด็นคือในกลุ่มไทยมันไม่ได้แบบตอบยากมากเพราะว่าฝีมือน่าจะไม่ไกลกันมากเกินไปใช่ค่ะครับแล้วก็ฝรั่งเศสก็ฝรั่งเศสแหละเพราะว่าที่เหลือก็ไม่หวือหวาอังกฤษก็ยังเฉยๆอ่ะบ้านๆมากๆเลยนะครับผมครับยังไงก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าวันแข่งเนี่ยแต่ละสเตจจะเป็นยังไงบ้างผมว่ามันต้องเดือดแน่นอนแล้วก็อย่าลืมครับยังไงช่องเราก็น่าจะได้พักเนาะยังไงก็ถึงวันนั้นก็ฝากรบกวนรับชมทีมเรากันด้วยนะครับเราติดตามกันนะคะเย่ครับผมดังนั้นก็พูดถึงเรื่อง Overwatch World Cup แล้วเราเข้าสู่ช่วง e-sport โดยเริ่มจาก Overwatch League ก่อนเลยแล้วกันครับก็ Overwatch League สเตจ3วีคสุดท้ายกันแล้วนะครับก็รู้แล้วเนาะว่าแชมป์เป็นใครนิวยอร์กอีกแล้ว แต่ก่อนเราจะพูดถึงแมตช์สำคัญคือรอบชิงเรามาดูตารางที่ผ่านมานะครับเผื่อมีอะไรน่าสนใจกันบ้างคุณนุกว่าไงบ้างคะค่ะฟิลาเดลเฟียฟิวชั่นนะคะชนะดัลลัสไป 3-1 ค่ะครับฟลอริดาเมเฮมนะคะแพ้ LA Gladiator LA Gladiator ขออภัยค่ะ 0-3 ครับฮูสตันเอาท์ลอว์ค่ะแพ้ให้กับ SF Shock ไป 2-3 ค่ะต่อมาวันศุกร์เนาะ SF Shock ชนะฟลอริดาเมเฮม 4-0 ครับฮูสตันอัพไรซิ่งชนะ LA Valiant ไป 3-2 ค่ะดัลลัสฟูลแพ้
อีกแล้วนิวยอร์กไป04ครับ ขอหายใจไหม LA Gladiator ค่ะชนะเอ้ยแพ้4 Boston Uprising เป็น 1-3 ครับส่วนนิวยอร์กกับช่างไห่นี่เกินความคาดหมายมากไม่ใช่4-0ครับเป็น 3-1 ช่างไห่เอามาได้1แมปสุดยอดมากตบมือเย ทำไปได้พัฒนานะจริงเรารอเห็นวันที่ช่างไห่ขึ้นมานะต่อมาต่อมาลอนดอนค่ะกับโซเลนัตตี้เนาะ 3-2 ครับช่วงนี้คือโซดูแบบโอ้ยถอนหายใจรัวๆไม่โอเคเลยต่อมาก็วันอาทิตย์นะคะช่างไห่ดราก้อนค่ะแพ้ลอนดอนไป 1-3 แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็โซเลนัตตี้ค่ะฮูตันเอาลอค่ะ 4-0 LA Valiant กับฟิลาเดลเฟียฟิวชั่น 3-2 ค่ะครับก็ไม่มีแมตช์ไหนที่รู้สึกว่าน่าตกใจเนาะใช่เพราะว่ารอบชิงสนุกกว่ามากใช่ครับและทีมที่ได้เข้ารอบชิงก็มีทั้งหมด4ทีมแล้วก็คือ LA Gladiator LA Valiant นิวยอร์ก Excelsior แล้วก็ทีมที่ออคิวทุกทีมมาในช่วงที่ผ่านมาคือ Boston Uprising นั่นเองโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสเตทเขาอะสเตทเขาจริงนะคือแบบเล่นได้โดดเด่นมากนะครับผมโดยที่รวมๆแล้วเนี่ยเรียกว่าเหมือนเป็นยมทูตไปเคาะประตูตัวนะฮะคือเล่นได้ดีกับเมตากับแมปพูนี้มากๆนะครับนะฮะเรียกว่าโดดเด่นกว่าชาวบ้านเลยนะแต่ว่าได้ข่าวว่ารอบชิงไม่ได้เป็นแชมป์ใช่ค่ะเพราะว่าโดนนิวยอร์กเขาแก้แค้นไปใช่งั้นเรามาดูกันในรอบของเพลย์ออฟที่ผ่านมาเลยนะครับครับผมนุกครับค่ะ LA Gladiator ค่ะเจอกับ Boston Uprising ไปเนาะแล้วก็ Boston เป็นฝ่ายเอาชนะไปค่ะ3แมปรวดเลยสุดยอดมากจริงโหต่อมาค่ะ LA Valiant ค่ะเจอกับ New York Excelsior นะคะ New York ก็ชนะไป 0-3 เหมือนกันชนะเหมือนกันแบบตบยับกันทั้งคู่เลยก็รู้อยู่แล้วแหละมาแล้วก็มาถึงคู่ที่คนน่าจะโฟกัสกันรอบชิงสนุกนะพายได้ลงตั้ง3แมปแน่เยอะมากเยอะมากแล้วก็ชนะไปหมดเลยค่ะพายนี่เหมือนแบบเก็บเหมือนเก็บมานานป่ะเป็นอาวุธลับอ่ะเหมือนเขาเก็บกดอ่ะเขายิงยับเลยวีดีโอของเขาเนี่ยโอ้โหแต่คุณนุกบอกว่ามันเป็นเพราะมันเป็นแบบแพทของเขาด้วยใช่มั้ยใช่มันเป็นอะไรที่ต้องเล่นฮิตสแกนอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งเข้ามือเขาเนาะใช่เข้ามือเขาพอดีคือไม่ใช่ว่าคนอื่นจะเล่นไม่ได้นะก็พวกเซลยอนบีหรือแม้กระทั่งลิเบโร่เองก็จับวิโดได้โอเคเหมือนกันแต่ว่าเหมือนว่าพายเขาจะถนัดเขาถนัดอะไรแบบนี้มากกว่าชอบพอวอตสันอัพไรซิ่งเนี่ยเขาเอาลิงไปไล่พายนี่ผิวมากไม่ตายเลยวิ่งหนีแบบสลิงปุ๊บๆๆๆอย่างกันนินจาผิวมากอาจจะแอบซุ่มมาก็ได้นะเก็บยากแล้วก็ยิงยับเลยค่ะครับส่วนเซเวียนบีนะคะเทเซอร์ของเขาก็ยังเป็นนัมเบอร์วันเทเซอร์อย่างที่โมไว้จริงๆเพราะว่า4แมปที่เล่นไปกับบอสตันเนี่ยคิวไปประมาณ150ค่าเยอะมากเลยนะโหดมากก็ให้เขาไปเถอะให้เขาไปเถอะก็ถือว่าเป็นแชมป์สมัยที่2แชมป์สมัยที่2ของสเตทใช่ใช่เป็นแชมป์สเตท2ก็ได้ใช่ค่ะใช่ครับแต่ที่เราแล้วก็เรามาดูตารางคะแนนโดยรวมของสเตทกันนะฮะเท่าที่เราเห็นก็คือลอนดอนกับโซเดนาตี้ตกไปที่6กับที่7นี่มันอะไรกันนี่โอ้โหคือโซนี่คือค่อนข้างป่วยมากนะครับผมตอนนี้เหมือนไปขาลงเพราะทุกคนรู้กันหมดแล้วป่ะมันจับตายได้แล้วทุกคนก็ต่างมองจับตามองอยู่แล้วนะพูดถึงโซนะครับผมคือตอนแรกมาเป็นแบบทีมเต็งๆเงี้ยคนอื่นเขาก็จับตามองเยอะไงครับผมโทษทีครับแล้วก็ซานฟรานซิสโกช็อกอยู่อันดับ5ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจไหมฮะก็ไม่น่าตกใจเท่าไหร่เพราะว่าพัฒนาการเขาดีขึ้นเยอะใช่เขาเก่งเขาเป็นทีมที่แบบเป็นเด็กไฟแรงแล้วก็เก่งแล้วอีกอย่างนึงคือเขาเป็นคู่ซ้อมของนิวยอร์กอ๋อเหรอเขาสครีมด้วยกันบ่อยๆอยู่แล้วอ๋อถึงว่าทำไมเขารีทวิตเตอร์ให้กันเองบ่อยเออเหมือนซีกันเขาซีกันแล้วเขาซ้อมด้วยกันบ่อยก็ซ้อมกับคนเก่งอ่ะเออ LA Gladiator ตอนแรกผมไม่คิดว่าเขาจะมาถึงอันดับ4จากที่เราเห็นคือดูโอแทงของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเล่นเข้าขากันมากเล่นด้วยกันดีมากซิงดีใช่เพราะเราจากที่เราเห็นนะครับมันเราเห็นตอนแรกเลยว่ามันไม่ได้แบบขนาดนั้นอะคือ DPS ของ Gladiator เขาก็ดีอยู่แล้วอย่างชัวโฟอย่างเงี้ยแต่บางทีด้วยความที่เขาไม่มีคนยืนชนให้อ่ะตอนแรกๆอ่ะครับมันก็เลยทำให้เขาเล่นได้ไม่เต็มที่แต่พอมีแทงค์2คนที่แบบเป็นฟิชเชอร์กับบีชูใช่ไหมคะมาเล่นด้วยกันแล้วมันเข้าขากันมากแล้วมันไปไล่ชาวบ้านเขาได้เยอะแบบที่เหลือ DPS กับซัพพอร์ตก็เลยสบายเลยครับผมก็
ยินดีด้วยกับนิวยอร์กเอ็กซ์เซลซิเออร์เนาะสเตทต่อไปคิดว่าจะสนุกกว่านี้ไหมฮะแน่นอนค่ะเพราะว่าแต่ละทีมเขาก็สปีดตัวกันขึ้นมาเยอะมากแล้วอีกนิดนึงก็จะต้องไปรอบแบบเพย์ออฟแล้วครับผมก็ยังคงเชียร์ดาลัสเหมือนเดิมนะครับ ต้องแข่งแกร่งครับผมดาลัสนี่มาพูดถึงมิกกี้กันไหมได้จริงๆพูดถึงมิกกี้เอาจริงๆแล้วก็นะเป็นช่วงที่พิสูจน์ตัวเองเยอะเลยนะว่าจะแบบสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้มากไหมแต่หลายๆอย่างมันก็ไม่ได้ขึ้นเกี่ยวกับมิกคนเดียวไงเพราะว่าโอวอชเล่นกันเป็นทีมใช่ค่ะนะครับผมการที่คุณพัฒนาคนเดียวแต่ว่าอย่างอื่นปัญหาอย่างอื่นยังอยู่ก็ยังคงตอบยากว่าจะดีขึ้นไหมนะครับเป็นเหมือนโรคร้ายเลยตอนนี้โรคร้ายสำหรับทีมอะที่แบบต้องพยายามกำจัดให้หายใช่ให้ทีมเดินหน้าต่อไปได้ได้แล้วอะโดยเพราะเรื่องการสื่อสารด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยเนาะมันแบบเป็นปัญหาที่ลุงลังดัลลัสมานานแล้วแหละนะครับแล้วก็สเตจ4น่าจะบิชิตเข้าแล้วอันเนี้ยน่าสนใจเพราะว่านะขอให้ว่าฉายาเทพีแห่งมะเร็งนะครับผมฮันโซใหม่จะเข้าเลยป่ะไม่แน่นะไม่ได้อาจจะมาเพราะว่าเขามาก็ไล่ๆกันแล้วแมปอ่ะแมปก็เป็นไปได้แต่ว่าผมว่าเขาไม่รีบเข้าหรอกแมปอ่ะแต่ตัวไม่แน่ตัวไม่แน่แต่แมปเนี่ยแบบน่าจะดูบาลานซ์ก่อนเนาะเพราะแบบบาลานซ์มันแบบต้องใช้เวลาหน่อยอ่ะใช่เราพูดถึงฮันโซกับวิจิตกันวิจิตเนี่ยจะทำให้เชเซอร์กับเกนจิหายไปเลยป่ะผมว่าไม่อ่ะไม่ส่วนตัวผมว่าไม่หายแต่ว่าต้องมีแผนกว้างขึ้นมารับมือมันอ่ะคิดว่าก็จะมีการหยิบแน่ๆมีเอาวันเล่นเป็นออฟแท็กได้เลยอ่ะมันอึดมากคือเท่าที่ดูเมตาช่วงนี้ดูจากในแรงอะไรเงี้ยเมตาค่อนข้างเพี้ยนเพี้ยนคุณจะได้เห็นอะไรที่คุณไม่เคยเห็นประหลาดประหลาดเลยครับผมเมตาเอเลี่ยนมากเลยมันเหมือนตอนนี้เป็นเหมือนแหลกเมตาใช่ไหมคือล่าสุดไม่รู้เราจะทำยังไงกับมันดีใช่ใช่คือคนที่เขาไม่ได้เล่นมานานเขาจะแบบวัดอะไรวะสิ่งนี้มันคือมันได้เหรอแต่มันเหมือนคาเมตามานานแล้วว่าเหมือนเราจะได้เห็นเป็นตัวเดิมๆใช่แต่ผมว่ามันก็ดีไงมันจะได้แบบเห็นมิติอะไรใหม่ๆหน่อยเมตาแปลกๆบ้างเออแต่บางทีมันก็แปลกไปหน่อยก็อย่างที่มีโอพุโตมาบ่นหน้าแฟนเพจจากเมก้าอีสปอร์ตนะบ่นว่าเอ้ยมันประหลาดไปแล้วนะฮะเห็นแบบโอ้โหนะตัวที่คอมที่คุณไม่เคยเห็นนะครับแต่มันเล่นได้ทุกด่านเลยนะครับผมเห็นล่าสุดเป็นอะไรนะเป็นพวกไอ้ท็อปโอลิซ่าวิโดแล้วก็เอามากองกันอยู่บนกำแพงแล้วก็นี่มีมิจิตคือควงกันอยู่อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวมันเหรอจะมาเก็บใช่ไหมคือมันจะค่อนข้างแปลกๆประหลาดหน่อยมันจะเจออะไรแปลกๆนะช่วงนี้ก็จะถ้าเกิดใครรับเมตาไม่ตันช่วงนี้ถ้าไม่อยากหัวร้อนก็ไม่ต้องเข้าไปเล่นส่วนฮันโซแอบนับเป็นทีสแกนเลยป่ะก็กึ่งแต่ก็ไม่อยากนับญาตินะยังไงมันก็ต้องใช้การกะอีกนิดนึงอ่ะมันไม่ได้แบบว่ายิงปึ้งไปเลยวิดีโออ่ะมีโอกาสที่จะเข้าแบบเข้าลีกไหมแบบหมายถึงว่าเอามาเล่นผมว่าเป็นไปได้สูงก็มีอยู่นะมาดูเอามาแทนตัวอะไรได้บ้างในตอนนี้คือส่วนอยู่ที่แผนผมไม่คิดว่าแทนใครได้หรอมันจะเป็นตัวที่แอดเข้ามามากกว่าใช่คือผมไม่คิดว่าแทนแต่ว่ามันจะใช้ในการซัพเพรสได้ในบางด่านซึ่งที่สำคัญกว่านั้นคือมันตายยากและมีมุมการยิงที่ดูเป็นดินจามากขึ้นมันหามุมยิงใหม่ได้เยอะกดสเปซดึงไปเออแต่ว่าถามว่าเป็นตัวที่จะมาทุกเกมไหมผมบอกเลยว่าคงไม่นะครับเส้นเดียวกับวิกฤตนะดูฟังดูโอเวอร์เรทมากนะบอกว่าเฮ้ยตัวมันเก่งดูโกงแต่ว่ามันโดนเนิร์ฟรัวแล้วตอนนี้หนึ่งก็มันโดนเนิร์ฟรัวแล้วรู้สึกจะโดนระยะความกว้างของตัวแบทอย่างที่สองก็คือนางแพ้คอมฮิตสแกนหนักซึ่งตอนนี้เล่นอยู่ซึ่งตอนนี้มันเป็นอยู่มันเล่นอยู่ถูกต้องคือเหมือนปั้นปลากระสอบทรายอ่ะนะครับผมคือมันจะแบบต้องเล่นโค้ชคอมแบทท่านอาจจะเห็นในด่านพวกแบบเนปาลพวกแคบๆอะไรเงี้ยเออเล่นด่านที่มันต้องรอเข้ามาข้างในอะไรเงี้ยเออแต่ว่าบางด่านที่กว้างๆก็คงบายๆเล่นไม่ได้หรอกนะครับผมยังไงก็ต้องรอดูกันไปในสเตจหน้าแล้วก็ใกล้แกนไฟนอลแล้วด้วยเนาะยังไงก็ต้องรอติดตามกันให้ดีฮะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยเนาะเหมือนเพิ่งดูสเตจ1เมื่อวานเองอ่ะนั่นสิมากันไวนะเนี่ยจริงใช่ไวมากครับก็มาอีกเกมหนึ่งครับที่เพิ่งจะมีการแข่งลีกเมเจอร์ใหญ่จบไปกับ Dota 2ครับกับทัวร์ Epic Center Epic Center XL ทำไมต้อง XL ใหญ่มากใหญ่มากเบอร์เทอร์ใหญ่ยิ่งใหญ่นี่เขาติดตลกคือปกติเขาก็ใหญ่อยู่แล้วไง Epic Center แต่นี่เขาก็แบบอัพสเกลคูณ2ใหญ่ที่เขาใส่ XL คือว่าตลกปะว่าโอ้ไม่ตลกไม่ตลกเขาเอาจริงอ๋อเราเล่นใหญ่จริงๆเดี๋ยวจะให้ดูรูปเวทีว่าใหญ่จริงเราจะเปิดไหมนะใช่ไหมนี่ใหญ่มากเ
เล่นใหญ่จริงแหละเวทีก็โหดเหมือนเดิมอ๋อผมชอบแอนิเมชันที่เขาทำอันไหนเอ่ยที่เขาเอามาโปรโมทเหมือนรอบทีมรอบ8ทีมสุดท้ายปะที่อยู่หน้าเพจลองไปดูกันนะฮะผมเห็นอยู่ไปดูมาแล้วมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเอาตัวละครมาตบกันแย่งถ้วยอ่ะเออแล้วก็ให้แต่ละตัวแบบเหมือนมีสัญลักษณ์ทีมอยู่บนตัวอะไรอย่างนี้เออก็เท่ๆดีนะฮะก็มาพูดถึงทัวร์กันก็เพิ่งตบกันไปโดยที่ผู้ชนะก็เป็นทีม LGD เย้ที่เพิ่งมีสปอนใหม่มาด้วยใช่ค่ะเป็น PSG ทีมฟุตบอลของอะไรนะปารีสอืมอืมอืมใช่ซึ่งไปสปอน LL ด้วยนี่ใช่ใช่ใช่ครับก็คุณถือว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโดต้าครับคุณสันโดยรวมๆแล้วผมว่าอีพีเซนเตอร์เป็นทัวร์ที่โคตรมันเลยนะจริงสนุกมากไม่ใช่แค่แกนไฟนอลก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆแมตช์ที่เรียกว่าน่าจดจำใช่ครับผมว่าเมตามันเอื้อให้ตอบกันด้วยแหละนะครับผมคือมันรู้สึกว่าเล่นแบบพาสซีฟแบบชิวๆไม่ได้แปลว่าตอนนี้เมตามันดีขึ้นมันเอนเตอร์เทนแล้วกันใช้คำเนี้ยมันต้องตีกันมันต้องบวกอ่ะไม่ตีมันอยู่ไม่ได้มีการหยิบทิชชี่ไหมเทคกี้เหรอเทคกี้มี3เกมแพ้หมดเลยเกมนะครับถ้าขาดซีเคทหยิบใช่ซีเคท OG แล้วก็มี CL นี่คือเหตุผลที่เขาแพ้ก็ส่วนหนึ่งนะคือมันไม่ใช่มันไม่เก่งอ่ะแต่ว่ามันไม่ดีพอในการเล่นคอมเพทิทีฟอ่ะมันโดนแก้ทางง่ายไปแล้วมาเขาถึงหยิบกันนะเห็นเพจผลไหมตอบยากอยากลองของมันอยากซ้อมเหมือนซ้อมมาอยากรู้อยากปั่นมั้งเออแต่ก่อนหน้านี้เคยเข้าปะเหมือนก่อนหน้านี้แบบนานมากแล้วแต่ก็ไม่ค่อยมีใครเล่นไปกี่ทีมอยู่ดีนะครับผมคือมันเป็นตัวที่ดีไหมถามว่าดีไหมมันเก่งแหละแต่ว่าเมื่อก่อนมันเก่งปะเมื่อก่อนเก่งมากไม่อะก็ประมาณนี้แหละไม่ได้ต่างกันเยอะเท่าไหร่หรอกหน้าที่มันคือแบบ harassment น่ะคือการป่วนการพังแผนการฝันตรงข้ามแล้วก็เป็น map pressure คือการกดดันแต่ทีนี้ทีมไฟท์ก็ค่อนข้างพูดตรงๆขยะนะฮะทีมไฟท์ค่อนข้างแบบแย่ถึงแย่ที่สุดนะครับผมมันจะเก่งพิเศษคือเลนเฟสเลนมันเก่งมากนะครับผมคือมันเล่นคอมโบหัวเกรียนได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถามจะทำอะไรได้มากกว่านั้นไหมมันทำได้แต่มันโดนแก้ง่ายเช่นกันโอ้มันโดนแก้ทางง่ายใช่มันก็ไม่ใช่ตัวกากหรอกแต่มันโดนแก้แล้วมันแบบเล่นยากครับผมนะครับผมส่วนอย่างอื่นนะฮะมีที่น่าสนใจคือแซนคิงถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟนะครับก็ยังเล่นกันอยู่อีกคือแซนเป็นตัวดาเมจทุเรศนะผมใช้คำว่าทุเรศเลยนะคือบอลสไตร์แรงเบสดาเมจไม่แย่มีคอสติกฟินาลอีกนะครับผมตอนนี้มันเนิร์ฟมานะคือเวลาดีนายแล้วไม่ระเบิดนะครับไอคลิปมันจะไม่ระเบิดละแต่ก็ยังเก่งอยู่ดีเลนคือเป็นตัวที่เก่งมากนะครับตอนนี้จะมีอีกกระแสนึงก็คือเลอแชกยิงกันเยอะมากจริงอันนี้โอ้โหนัวจริงนะฮะเลอแชกนี่มาเยอะเป็นพิเศษที่เหลือจะเป็นหน้าเก่าๆลูบิกไจโรคอปเตอร์อะไรประมาณนี้อ่ะมีดูมหยิบถี่ขึ้นนะครับผมนะดูมีหยิบถี่ขึ้นเพราะว่าเกมมันชนให้บวกด้วยแหละนะครับเลนมันก็เก่งนะครับแล้วก็น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือจาคิโรนะครับก็มาเรียกว่าถี่เลยแหละเพราะว่าซับเดิมๆมันโดนเนิร์ฟซับเดิมๆมันโดนเนิร์ฟใช่แบบไอโอนี่มันบัฟมาไอโอนี่แบนกันยับเลยไอโอนี่บัฟขึ้นมาปกติผมเห็นไอโอมันก็หยิบกันจะแล้วตอนนี้มันบัฟมาบัฟขึ้นมาให้มันเก่งขึ้นทำไมบัฟอ่ะก่อนหน้านี้คนมันไม่หยิบไงมันหยิบแค่เป็นบางทีมากจริงๆนะเป็นแผนแบบเฉพาะทางสุดๆไปเลยนะครับแต่ตอนนี้มันบัฟมาแบบเขาเรียกว่าไงคือมันน่าเกลียดไหมเหรอใช้คำว่าถ้าเล่นเก่งก็บ้าไปแล้วอ่ะอย่าให้มันปล่อยให้มันเล่นอ่ะถ้าอีกรู้ว่าอีกทีมันเล่นแผนคอมไบโอเก่งคุณไม่ควรปล่อยมันแต่ต่อให้เก่งไม่เก่งไม่รู้อ่ะหลายทีมันแบนแล้วมันบอกไม่เอาแบนครับผมคือสกิลเทเตอร์โอ้โหอยู่ตลอดเวลาแชร์มูฟสปีดสกิลสปิริตฮิตบล็อกลูกเบลเลอร์โดนโคตรง่ายเลยครับผมหลายๆอย่างอ่ะคือปรับให้มันดีขึ้นเยอะเลยมันเก่งจากแต่ก่อนกลายเป็นตัวลูกบอลโง่ๆอยู่ในเลนแล้วทำอะไรไม่ได้ลูกบอลโง่ๆไม่โง่แล้วเด้อเดี๋ยวนี้มันไม่โง่นะมันถ่ายคุณยับเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือนี่ก็จะเป็นทั่วไปนะเดเจอร์เพอร์เฟคโดนแบนบ่อยมากในฐานะซัพพอร์ตตอนนี้นะครับผมหลายคนโดนด่าพ่อนะครับเพราะว่าหยิบเดเจอร์เพอร์เฟคมาซับในพับบิเกมนะครับผมถามว่าโดนด่าไหมอยู่ที่การเล่นแหละนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ในคานาเมนต์เนี่ยการแข่งขันน่ะแบนกันบ่อยจริงนะครับเพราะว่ามันป่วนมากนะมันยูนคุมเลนเก่งมากคือสังเกตป่ะที่ผมพูดจะมีคำว่าเลนเยอะมากก็คือเมตาตอนนี้ถ้าเลนคุณพังไปหวั่นจ้านะครับผมไม่ควรให้เลนพังอย่างน้อยเสมอตัวหรือได้เปรียบแปลว่าตอนนี้คือแบบไปแก้ที่ทีมไฟก็ค่อนข้างยากแก้ได้แต่ว่ามันยากมันสโนบอลจากเลนค่อนข้างง่ายนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นมีอีกอย่างนึงที่น่าสนใจนะก็คือมอฟฟลิง
นะฮะค่อนข้างที่จะมีเป็นบางทีมแล้วก็บางคนก็เล่นเก่งมากก็ถือว่าน่าเกลียดไปเลยนะอย่างเช่นอาเม่จาก PSG.LGD หรือว่าจะเป็นMiracleจากทีม Liquid นะครับผมอันนี้คือพวก God Tier Muffing นะครับถามว่ามันเก่งยังไงนะฮะคือรูบิกก็ก๊อปใช่ไหมไอ้นี่ก๊อปเหมือนกันนะครับก๊อปทางล่างก๊อปทางเลือดเลยอุบาทมากนะครับผมก๊อปนะก๊อปยับก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับผมสำหรับมัฟฟิ่งตอนนี้นะเมตาคร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับใน EP Center XL ครับมาเข้าสู่แบบสรุปอันดับแล้วกันเนาะก็สรุปอันดับก็ LGD ก็เป็นอันดับเขาเรียกนะ LGD ก็เป็นเขาเรียกว่าผู้ชนะในทัวร์นี้นะครับแต่ว่ามีรางวัล MVP ด้วยในทัวร์นี้ใช่รางวัล MVP เป็นยังไงบ้างครับคุณนุ๊กก็คือ MVP ของงานนี้นะคะก็คือ FY ค่ะซัพพอร์ตของ LGD นั่นเองได้รางวัลก็เป็นถุงมือทานอสเป็นถ้วยมันเป็นถ้วยหรือเป็นถุงมือเลยเป็นถ้วยที่เป็นรูปถุงมือทานอสมีเจมติดเต็มไปหมดเลยคนงงคนหลายคนคงไม่รู้ว่าเอาถุงมือทานอสมันยังไงนั่นดิก็เอาไปเอามายังไงครับคุณนุ๊กเขาอารมณ์แบบช่วงเนี้ยเขาฮิตหนังเรื่องนี้กันใช่ป่ะ Infinity Wars ครับผมแล้วทาง Epicenter เนี่ยเขาก็ไปดีลกับ Disney มาว่าเนี่ยเอาหนังมาฉายให้ผู้เล่นดูได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยก็หนังมาฉายด้วยเลยใช่แล้วก็เอาถุงมือมาให้ด้วยเลยเป็นที่ระลึกไงก็เป็นหนังแห่งยุคไงแต่ถือว่าเป็นแบบเป็นอีกแบบอะไรที่ดูแบบว้าวเลยนะในวงการอีสปอร์ตนะเพราะมีวงการหนังเขาแบบแจมและครับแล้วก็สรุปอันดับกันครับคุณนุ๊กว่าไงค่ะอันดับ1ค่ะแน่นอนค่ะ PSG LGD ได้ไป 500,000 เหรียญกับพอยต์อีก750ค่ะครับผมทีม Liquid ค่ะได้ไป 200,000 เหรียญค่ะกับพอยต์อีก450ครับอันดับ3 Fly to Moon อันนี้ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่าเขาจะมาได้ไกลถึงขนาดนี้ครับได้เงินรางวัลกลับไป 110,000 เหรียญค่ะกับอีก225พอยต์ขั้นด้วยแฟกคุณเห็นว่าคุณนุ๊กมีแฟกต์เกี่ยวกับอ๋อใช่ตอนระหว่างการแข่งทัวร์เนี้ยค่ะทีมจาก CIS 3ทีมก็คือมี Navi ใช่ไหมคะมี VP แล้วก็ Fly to Moon เนี่ยเขาค้นหาว่าทีมไหนกันแน่ที่เป็นอันดับหนึ่งใน CIS เริ่มจาก VP ก่อน VP ไปคุยกับ Navi ในเกมนึงว่าเนี่ยถ้าใครชนะแมตช์เนี้ยก็คือเป็นอันดับหนึ่งของ CIS สรุปว่าเกมนั้นใครชนะรู้ไหม Navi ชนะสรุปว่าอะไรตอนนี้คือ Navi เป็นอันดับหนึ่งแล้วใช่ไหมรู้ต่อมา VP ก็ไปคุยกับ Fly to Moon อีกบอกว่าเฮ้ยนายเนี่ยถ้าใครชนะเกมนี้จะได้เป็นอันดับ2ของ CIS สรุปใครชนะให้ทาย Fly to Moon ถูกต้องว่า VP ไปขิงใส่ใครสรุปว่า VP เป็นที่3 Navi เป็นที่1มันจะงงกันเอ๊ะฮัลโหลอะไรเอ่ยนั่นแหละค่ะครับก็มาต่ออันดับ4เลยครับอันดับ4ค่ะที่ไม่ใช่อันดับ3ของเมื่อกี้นะคะก็คือ VP ได้ไป 70,000 กับอีก75พอยต์เล่นแทบตายได้แค่75พอยต์คืออะไรต่างจากอันดับ1เว้ยไม่ต้องเครียดหรอกได้ไปแล้วแต่เขาก็ได้ไป TI อยู่แล้วแหละก็ช่างเขาเถอะพอยต์เขาเยอะขนาดนั้นแล้วให้คนอื่นมันก็ได้ตัวพอยต์แค่นั้นเองอ่ะดีอีสปอร์ตอันดับต่อมาค่ะ OG กับ Mineski ค่ะ7กับ8เป็น Pen Gaming กับทีม Secret ค่ะอันนี้ก็เกินคาดเหมือนกันคิดว่า Secret จะได้ไปไกลกว่านี้นี่เป็นเหตุผลอะไรทำไม Secret ตกขนาดเนี้ยเขาดูงงๆไงไม่รู้อ่ะเหมือนเขาตามไม่ทันอ่ะ1คือเล่นงง2คือว่าผมว่าเขาตอนนี้เขารู้สึกแหลกเมตาป่ะไล่หลายๆอย่างได้ด้วยแหละผมว่าโดนหลายๆทีมจับตามองเยอะเหมือนกันนะแล้วก็โดนแก้โดนนู่นโดนนี่โดนบีบแล้วอย่างเรื่องแพทก็สำคัญนะแพทตอนนี้มันรันไวมากนะทุก2อาทิตย์โคตรไวเหมือนเขาต้องแบบเตรียมตัวตลอดเวลาเลยมันก็แอบลำบากนะนักกีฬาแบบซ้อมๆมาพอจะถึงวันแข่งอ้าวไอ้ที่ซ้อมมานี่หมดความหมายเลยชีวิตแผนที่เตรียมมามันเหมือนไม่ดับสังคมปะมันทำให้ผู้เล่นไม่น่าเบื่อใช่แต่มันก็ทำให้คอมเพทิทีฟซีนมันไม่เสถียรมันยากอยู่นะแต่เราก็แต่มันก็ถ้าคนดูก็คงจะรู้สึกสนุกคนดูแหละสนุกคนดูคนเล่นรวมถึงคนเล่นธรรมดาก็ไม่สนุกเพราะว่ามันไวไปหน่อยอ่ะคือคนก็ชอบแหละนะอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าเด็กเขาลอง6เดือนนี่มันเหมือนเป็นเกมใหม่ทุกๆ2อาทิตย์อย่างเงี้ยบางทีมันตามไม่ทันเนาะโดต้าเป็นเกมที่แบบมีความซับซ้อนเยอะด้วยจะต้องมานั่งหาความซับซ้อนดูว่าเอ้ยมันจะต้องเล่นแบบไหนเล่นตัวไหนทุกๆ2อาทิตย์นี่มันก็แบบอ่ะเหนื่อยสมองมันจะลำบากไปอ่ะยังไม่หมดเลยใช่ๆ ยังไม่หมด7กับ8พูดไปแล้วอ่ะ9กับ10เป็น Complexity ค่ะกับ Newbie 11กับ12เป็น Empire กับ Navi ค่ะ Navi นี่คืออะไรเธอมาอยู่อันดับนี้ได้ยังไงเนี่ย
งดิเออไปชนะ VP มาไปชนะ Secret มาแต่ตัวเองมาอยู่ที่สุดท้ายคืออะไรหรองงนั่นแหละตอนแรกผมเห็นก็ผมก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะตอนแรกได้ยินว่าชนะเออแล้วว่าอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยอ๋อเพราะว่าตอนนั้นมันคือรอบเก็บคะแนนถูกปะใช่มันคือรอบแบ่งกลุ่มค่ะแต่อันนี้พอมาถึงรอบ Play Off ก็แพ้คือเขาไม่ได้เข้าไปเล่นในรอบ Play Off ด้วยซ้ำจริงหรอใช่เพราะว่าไปแพ้นิวบีกับเพนมาชนะทีมเก่งแล้วก็มาแพ้ทีมอยู่ข้างล่างแล้วนิวบีกับเพนก็อยู่แบบเอออะไรอ่ะน็อตเดอร์นาวี is not back นะคะทุกคนครับก็มาดูเนาะเขาเรียกว่านะโปรเซอร์กิตอันดับก็คงไม่ต่างจากเดิมมาผมว่าใช่ก็มีความคล้ายๆเดิมอยู่แหละเพราะว่าทีมที่ได้พอยเยอะก็จะเป็นทีมอยู่ต้นๆตารางก็อันดับ1ค่ะ VP ค่ะอันดับ2ทีม Liquid นี่คือยังไงก็ได้ไป TI แล้วเพราะว่ามันก็ไปแล้วอะดูจากคะแนนแล้วไปแล้วคือวาวเขาเชิญทีม Liquid แล้วให้ไปป้องกันแชมป์คือตอนแรก Liquid เองก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะได้เชิญหรือเปล่าไม่มั่นใจในตัวเองก็เลยต้องขยันเล่นให้มากขึ้นแต่สุดท้ายเขาก็เชิญอยู่ดีแบบอะไรอะฉันขยันเล่นทำไมวะแต่ฉันจะขยันเล่นนะผมเห็น Liquid เข้าทุกทัวร์เลยโอ้โหมีพอยต์ตั้งเท่าไหร่ละ 8,000 เอ้ย 6,000 กว่าแต่ VP มี 8,000 อะVP ไม่ต้องแคร์แล้วมั้งอ่ะจริงๆอ่ะคือเขาไม่ต้องไปเมเจอร์อีกที่2ที่เหลือแล้วก็ได้อีก 3-4 อันที่เหลือก็ไม่ต้องไปแล้วชิลแล้วอ่ะอันดับ3ค่ะทีม Secret ก็ยังอยู่ที่เดิมเนาะแล้วก็อันดับ4 LGD ค่ะ PSG LGD ค่ะครับก็ขึ้นมาเป็นอันดับ4ตอนแรกน่าจะอยู่อันดับประมาณ 5-6 อันดับ5 Medeski ค่ะ 3,100 อันดับ6 Newbie นี่ตกมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะนี่มีตกมาเยอะนะเพราะผมเห็นช่วงแรกๆแบบแรกเลยอะอยู่ท็อป3ด้วยซ้ำอันดับ7เป็น VC Gaming ค่ะอันดับ8ก็ VGJ Thunder ครับเนี่ยผมมาดูคะแนนนะระหว่าง VP กับ LGD อัน1กับ4แล้วกันมันห่างกัน 4,000 พอยต์อะ 4,000 พอยต์นี่ต้องชนะเมเจอร์สัก2รอบอะ2ทัวร์ยังไม่พอเลย2ทัวร์ชนะ2รอบมัน750บวก750เองคือมันเป็นพอยต์คูณ3อะค่ะเวลาเอามาคิดอ๋อหรอใช่มันคิดพอยต์ของเพลเยอร์3คนเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติชนะ1รอบชนะเมเจอร์1รอบก็จะได้ประมาณ 2,200 ชนะ2ทัวร์ใช่ก็ถ้า2ทัวร์ก็ 4,400 ก็คือได้ขึ้นเป็นที่1ถ้าชนะนะถ้าชนะต้องชนะต้องชนะถึงจะได้2,000ตอนนี้เราเลยเห็นว่า Secret Secret ยังอยู่ใช่มั้ย EG EG หายไปแล้วมีอะไรบ้างที่เราต้องโฟกัสว่ามันหายไปแล้วมี EG อ่ะ OG ป่ะOG มันต้องออกไปจากตารางอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเปลี่ยนตัวอ๋อเพราะมีเรื่องเปลี่ยนตัวจะเห็นว่าเขาจะมีการคัดคนด้วยปะเหมือนเขาเรียกว่านะผมเคยได้ยินมาว่าอะไรนะไวการ์ดอ่ะใช่จะมีไวการ์ดโอเพนควอลิฟายเออร์สเหรอเออคือทีมที่เปลี่ยนตัวหลังจากโรสเตอร์ล็อกอะค่ะก็จะต้องลงไปเล่นในรอบโอเพนก็นั่นแหละเป็นชะตาครับชะตากรรมของ OG คิดว่าจะยากกับเขาไหมในการไปเล่น Open เอาจริงๆถ้าเป็นในยุโรปเนี่ย OG ถ้าไปเล่นในรอบตรงนั้นอยู่แล้วมันก็สบายอ่ะเพราะว่าเขาก็เก่งอ่ะแต่แค่ตอนนี้มันแบบมีทีมอื่นแบบมาแบบแทรกแซงแต่ที่น่าสนใจคือโซน CIS ค่ะเพราะว่าตอนนี้เห็นใช่ป่ะว่า CIS คือขี่คอกันอยู่ประมาณ 3-4 ทีมเยอะนะโหดมันปีอยู่เขาเลยมีอะไรบ้างนะคอมเพสิตี้ด้วยป่ะคอมเพสิตี้นัมเบอร์คอมเพสิตี้ UNA ใช่โทษไฟทูมูนไฟทูมูนนาวีเวก้าเอ็มไพร์นั่นแหละ4ทีมเขาขี่คออยู่แล้ว CIS ปกติก็จะได้แค่1ทีเท่านั้นไปขี่คอกันเอาจ้าลากเราต้องเดือดแน่นอนเลยอ่ะตีกันตายใช่ครับยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามชมเนาะสำหรับซีนโดต้าทัวร์นาเมนต์ต่อไปซึ่งจะเป็น WESG ฮะGESC Thailand เป็นไมเนอร์ในอาทิตย์หน้าค่ะ GESC ใช่ครับมันรู้สึกจะพรุ่งนี้แล้วนะไม่สิน่าจะเริ่มวันพรุ่งนี้หรือเปล่ามันเริ่มในวันที่เราปล่อยรายการนะครับใช่ค่ะเราปล่อย 7:00 นใช่ไหมครับตอนเช้าเขาแข่งแล้วใช่ใช่ใช่ยังไงต้องรอติดตามมีทีมจากข้างนอกไหมทีมเวก้าจะมาไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าติดเรื่องวีซ่าอ้าวคือเขาเอาพาสปอร์ตเนี่ยไปขอวีซ่าที่จะไป MDL สางชาในอาทิตย์หน้าแต่ว่าเขาได้คืนไม่ทันก็เลยจะต้องถอนตัวจากรายการ GSC Thailand ครับอดมานั่นเองตอนนี้เหลือทีมใหญ่ๆที่มาแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกว่าจะเอาใครมาแทนหรือว่าเวก้าจะมาด้วยสแตนด์อินหรือเปล่าอันนี้เขายังไม่ได้ประกาศขนาดนั้นรอดูเอาพรุ่งนี้แต่ทีมที่เราได้เห็นแล้วชัวร์ๆก็SecretมาเนาะSecretมาค่ะ EG มาค่ะ Fnaticซีไพรส์ของเราก็มานำทีมโดยจ่าพิชิตเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวๆๆๆๆแต่มันเป็นไมเนอร์เล็กเนา
ใช่มันเป็นไมเนอร์แต่ก็150คูณ3อ่ะก็น้อยเกินนะบางทีแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้คุ้มนะน้อยไปหน่อยแต่ถ้าเทียบแล้วมันก็ไม่นั่งตะบิตะบันแข่งในลีกใหญ่เพราะมันคือคะแนนอันดับ3อ่ะเหมือนไปนั่งเก็บคะแนนอันดับ3อ่ะก็ถ้าใครจะมาชิวๆเก็บตังค์เลยมันก็โอเคเก็บตังค์ได้พอยต์คูณ3ไปเปิดเดี๋ยวนะสักที่4ที่เขตเก็บพอยต์คูณ3นี้ได้ก็ไม่อะไรอยู่ดีอ่ะ750EG EG เผื่อ EG เก็บอันนี้ได้ที่1มาอาจจะขึ้นมาเป็นอันดับ8ก็ได้นะเพราะไม่แน่เพราะ EG คะแนนต่างรู้สึกจะไม่ได้มากขนาดนั้น VGJ มี VGJ มาด้วยอ่ะ VGJ Thunder เอ้ยอันนี้เป็น VGJ Storm Storm นี่เป็นทีมของฝั่ง NA ค่ะคือตอนเนี้ยเขาเอา Resolution มา Stand In ซึ่งทำให้เขาอ่ะไม่สามารถเก็บพอยต์ได้แล้วเหมือน OG เลยก็ได้แหละมาเล่นเพื่อเอาตังค์เพื่อเอาตังค์ครับยังไงก็รู้สึกจัดที่ไหนนะจัดที่ไบเทคไบเทคค่ะใหญ่อยู่นะใหญ่นะก็ใครที่รู้สึกต้องซื้อตั๋วหน้างานเนาะก็ใครที่อยากไปดูมีให้ซื้อตั๋วแหละรอเข้าไปดูในแฟนเพจเขาเขาก็มีลิงก์ขายตั๋วซึ่งเราซื้อมาแล้วแหละเออรอจะไปเจอกันค่ะถ้าเจอกันได้ก็เจอเข้ามาทักได้ถ้ารู้ว่านี่หน้าตาเป็นยังไงถ้ารู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงก็เข้ามาทักได้ค่ะเอครับทิ้งท้ายด้วยหลังจากนี้ก็จะมีอีก3เมเจอร์สามเมเจอร์เกือบเมเจอร์สุดท้ายแล้วป่ะเมเจอร์สุดท้ายคือซูเปอร์เมเจอร์ค่ะจากที่จีนเหลือ MDL MDL มันเป็นเมเจอร์ใหญ่ไหมเป็นเมเจอร์เหมือนกัน ESL 1 Birmingham จัดที่อังกฤษแล้วก็ China Dota Super Major มันคืออะไรอันนี้คือ Super Major คือ Super Major คือเมเจอร์สุดท้ายของปีนี้แต่ว่าเหลือแค่2เมเจอร์เองนี่3ดิเนี่ย1 2 3อ๋อโอเคเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยว GSC Thailand เป็นเมเจอร์อ่ะเหลืออีก3โอเคก็ยังเหลือพอยต์อีกเยอะมากมายโดยเฉพาะ Super Major เนี่ยพอยต์เยอะมากซูเปอร์เมเจอร์เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรใช่ไหมหรือมันก็คืองานโดต้าทูที่เขาจัดเองเลยมันก็คือเป็นรายการที่อยู่ใน DPC อยู่แล้ว อยู่ในโปรเซอร์กิตอยู่แล้วเงินรางวัลเยอะกว่าชาวบ้านพอยต์รวมเยอะมากพอยต์รวมเยอะกว่าชาวบ้านด้วยพอยต์ 1,125 ใช่ถ้าชนะได้ 1,100 คูณ3เยอะมาก6ทวนได้จะเดือดมากใช่ 3,000 น่ะแล้วมากันครบมากทุกทีมรายการนี้มี16ทีมเดือดแน่นอนบอกเลยทุกคนต้องการพอยต์นี้เพื่อจะการันตี3,000 น่ะ 3,000 3,000 ที่ดึงทีมแบบทีมข้างล่างอ่ะดึงข้างล่างขึ้นมาเลยนั้นน่ะโอ้ไอ้ที่7ที่8เมื่อกี้มีหนาวนะถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับเหลือแค่3ทัวร์เท่านั้นนึงเนาะก่อนจะถึง TI ค่ะค่ะครับก็ก่อนทิ้งท้ายคุณซันได้ไปภาคMSI อีกอัปเดตใช่อีกอัปเดตก็จริงๆแล้วยังไม่จบนะครับก็เพิ่งจบ Play In State 1 Play In เป็นรอบทีมเขาเรียกว่าไงรอบคัดเลือกเอา2ทีมจากโซนที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้มีผลงานดีกันดานก็แรงไปเดี๋ยวตีตบปากเท่าอายุตัวเองอยู่ดิไม่มันเป็นโซนที่แบบไม่ใช่กันดานไม่ได้บอกว่าเล่นไม่ดีไม่มันไม่ใช่กันดานมันโซนแบบทำบทงานไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่เรียกว่าโซนเล็กเหรอผมนึกว่าเป็นแบบโลกโซนเล็กอะไรเงี้ยไม่เล็กของประเทศนะตุรกีเก่งอ๋อนะก็ล่าสุดทีมไทยนะครับก็ตกรอบแล้วเรียบร้อย Ascension Gaming นะครับเป็นอันดับล่างเลยแต่ก็ก่อนตกเนี่ยวันแรกเล่นไม่ดีนะครับวันที่2ก็เล่นดีขึ้นมานะฮะน่าเสียดายแต่มันไม่ทันแล้วเพราะว่าวันแรกแพ้ไป3เกมโอ้โหนะครับผมหนักเลยนะแต่ว่าคือถ้าเทียบกับสายนี้ก็สายกบเนี้ยกับอีกกบนึงกบอีกกบนี่โหดมากเลยนะกบนี้ยังเบาแต่พอดีไปเจอกับทีมที่มีประสบการณ์สูงอย่าง Gambit Gaming เป็นทีมที่มีชื่ออยู่ใน LL อยู่แล้วนะก็เป็น CS นะครับผม CS League นะครับผมก็คือได้เข้ารอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่เราตบเข้ามาได้เกมนึงเกือบช็อกเกือบจะต้องไปวัดไฟกับไอ้ข้างล่างนะฮะเกือบทำซวยนะฮะแบบไม่ได้ไปขอลากมันลงมาด้วยนะครับสรุปคือลากไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขายังชนะอยู่หลังจากนั้นเขาก็แบบนะมีเสียวนะครับก็เดี๋ยวจะมี Play In State 2แล้วก็คือวันที่ปล่อยบอดแคสต์นี่แหละพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้ก็คือวันอังคารวันอังคารนะครับก็จะเริ่มตอนช่วงเย็นเนาะ Play In State 2ก็จะเป็นรัสเซียมีเวียดนามแล้วก็มีตุรกีแล้วก็มีไต้หวันก็คือเอาคัดเหลือแค่2ทีมนะครับไปเข้ารอบเมนอีเวนต์ซึ่งเมนหลายคนงงว่าเฮ้ยเกาหลีไปไหนก็อยู่เมนอีเวนต์กันหมดแล้วนะครับคือเป็นลีกที่แบบลีกที่สูงกว่าอะไรประมาณนี้ก็รอติดตามชมนะครับ Mid Season Invitational 2018ครับผม
ก็และนี่คือทั้งหมดเนาะของข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับใช่ค่ะยังไงต้องขอบคุณที่รับฟังมารู้สึกวันดีเชฟจะยาวมากยาวมาก40นาทีได้แล้วบ้างเนี่ยใช่เพราะคุณอู้รอบที่แล้วไงทำโทษไงทำโทษทำเหมือนทำโทษคนฟังเลยอ่ะโอเคครับก็ยาวๆให้เขาได้ฟังรู้สึกได้จุใจเนาะก็สัปดาห์หน้าจะมีอะไรที่น่าติดตามบ้างผมว่ามี LL อะไรที่น่าติดตามนะครับครับผมแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังกันในพอดแคสต์ในเทปถัดๆไปนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบครับก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ Lights Up Gamer Podcast ข่าวสารเกมประจำสัปดาห์ของ Dreamcaster ครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ